ครบ1ปีพอดีที่ดอกชมพูพันทิพย์บานอีกครั้งชีวิตผมมีสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปมากมายแต่มีอย่างหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิมคือความทรงจำที่ผมมีกับเธอคนนี้แม้มันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นเห็นหรือป่ะเนี่ยก็เห็นแล้วไงอ่ะโรคจิตป่ะเนี่ยเฮ้ยคนเนี้ยเขาก็เด็ดดังวะไหนวะตลาดนี่ไงที่เขาลือมันก็จริงอยู่วะเอามาดูดินี่ไงคนเนี้ยเป็นไงเป็นไงสวยสวยมากเลยที่เขาไปสวยสวยจริงเป็นไรวะเอามาดูดิกูไปเอาของอ่ะเขาว่าอย่างเนี้ยขายมึงไปดูดิดึกๆแม่งเดินเข้าออกโรงแรมเป็นว่าเล่นเลยพวกเพื่อนผู้หญิงด้วยกันก็ไม่ค่อยชอบหน้าสักเท่าไหร่หรอกไอ้เนี่ยสันว่าสันว่าชุดนักเรียนมาเลยนะจ๊ะดีแค่เขินใหญ่เลยอ่ะไม่ช้าไม่นานมีใบใหม่ขึ้นมาเจ็บปวดข้างในหัวใจที่ต้องเอ่ยคำน้ำลาผู้รู้คงไม่มีวันกลับที่นี่ได้ไงอ่ะพอดีเราเห็นกระโปรงเธอขาดอ่ะก็เลย
เอานี่มาให้แต่เธอคงไม่ต้องใช้แล้วล่ะยังไงก็ขอบใจนะเธอไม่ได้ทำอย่างที่คนอื่นเขาว่าแล้วทำไมเธอไม่บอกอ่ะเดี๋ยวดิเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมเป็นเพื่อนกันอ่ะก็อย่าถามแบบนั้นอีกแค่วินาทีเดียวอ่ะจะทำอะไรให้คุ้มค่าที่สุดยิงประตูให้เข้านี่ไม่คิดเรื่องอื่นเลยใช่ไหมเนี่ยก็ปีนี้ปีสุดท้ายแล้วไงถ้าหลังจากปีนี้ก็คงไม่รู้ว่าจะได้เล่นเมื่อไหร่อ่ะแล้วเธอช่วงใกล้สอบอ่ะต้นชมพูพันทิพย์ที่เนี่ยจะออกดอกสวยมากเลยอ่ะถ้าได้มาดูคงดีเนาะงั้นไว้มาดูกันนะอืมเธอก็สู้ๆเหมือนกันนะเอาใจช่วยเดี๋ยวเหรียญทองมาฝากเลยขี้โม ไปก่อนนะวันนี้เราอยากฟังเธอร้องเพลงอ่ะอืมไปดิเฮ้ยเด่นนี่มึงไม่คิดจะชวนกูเลยเหรอวะชวนอะไรวะก็นี่ไงมึงไปใส่เขาแล้วมาแล้วไม่ใช่เหรอพูดเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เอ๋มึงก็เกินไปพูดใจให้เพาะๆหน่อยสรุปแล้วเด็ดใช่ไหมครับคุณเด่นเชี่ยมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยมึงคิดว่ามึงเป็นพระเอกไงมึงจะกอดทำเชี่ยอะไรเขาก็พูดในทั้งโรงเรียน